คนครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในสตูดิโอของพิกัด X2 ช่วงเวลากลางดึกในคืนวันหนึ่งมีคนร้ายบุกปล้นสตูดิโอพิกัดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับสตูดิโอในครั้งนี้หลังจากเกิดเหตุพิกัดได้ทำการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมายังสถานที่เกิดเหตุในทันทีและคลิปนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดที่สูญหายไปนั้นมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเชี่ยเราไม่ได้ทำงานต่อไงวะโอ้แล้วงานอยู่นี่หมดเลยอะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสตูของพี่แก๊สและทรัพย์สินทั้งหมดที่สูญหายไปจากคนร้ายที่ขโมยไปนั้นตำรวจได้แจ้งเบาะแสว่าเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายและคนร้ายอาจจะเป็นทีมงานในสตูของเราด้วยครับเฮ้ยใส่อีม่วงมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมันทุบจริงว่ะเฮี้ยจริงด้วยว่ะมึงเชี่ยอะไรวะเสือและเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับโอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เด้อสู่เด้ออย่ามาค้าตะเบิงยังอีกยังบ่กดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกดเฮ้ยพี่ฮะพี่เฮ้ยพี่วันนี้เราจะมาทำอะไรวะแกคนกันครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง X2 ครับน้องๆนะวันนี้มันคงถึงวันแล้วที่เราจะต้องมาจัดการอะไรบางอย่างกับทีมงานที่มันแบบว่ามันตึงมันเก่งมันชอบแกล้งผิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆทุกคนบอกเลยว่าเป็นแค้นฝังหุ่นของพี่ไว้น้องๆทุกคนวันนี้แหละครับน้องๆทุกคนพี่ต้องจัดหนักจัดเต็มมันต้องเจอกูไอ้เสือก็คือเห็นอยู่ว่าทุกคนคือวันนี้พี่ครับผมจะเป็นการทำคลิปอำลาพี่เสือนะครับผมแล้วก็เราก็จะแกล้งแบบจัดหนักจัดเต็มนะเว้ยน้องๆทุกคนครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายละที่พี่เสือจะมาทำงานอยู่ที่นี่ก็จะอาจจะเห็นอีกประมาณสักคลิปหรือ2คลิปนะครับเพราะว่าพี่เสือเองเนี่ยต้องไปเป็นทหารด้วยแล้วก็ไปทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะครับเลยทำให้ต้องแบบจากทีมงานพวกเราไปแล้วนะครับน้องๆทุกคนแล้วก็สำหรับปฏิบัติการในวันนี้นะครับน้องๆบอกเลยว่าพี่แก๊สเนี่ยจัดหนักมากๆนะครับทุกคนครับผมเอาโจรนะครับทุกคนมาปล้นไว้แล้วยกเขาต้องบอกว่าที่นี่แบบเรามีคอมพิวเตอร์แบบเยอะมากเลยน้องๆแต่ละคอมแต่ละเครื่องนะคือหลักๆคือ 2-3 แสนบาทไว้ทุกคนแล้วคือหมดเนี่ยหมดคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับทุกคน1 2 3 4 5ทั้งหมดคือมันรวม5เครื่องอะครับน้องๆทุกคนแล้ว5เครื่องเนี้ยเครื่องหนึ่งคือ 2-3 แสนนะมูลค่ารวมๆในห้องเฉพาะในห้องนี้นะครับผมประมาณล้านกว่าบาทครับน้องๆยังไม่พอนะฮะเรายังมีทีเด็ดอื่นอีกเยอะมากๆว่าจะเป็นการทุบกระจกเลยคือคุยกันว่าอย่างนี้เว้ยว่าถ้าเกิดว่าเราขโมยคอมเฉยๆเสือมันก็คือเราเป็นยูทูบเบอร์ไงเราถ่ายแกล้งกันบ่อยเราถ่ายเล่นกันบ่อยคือเราก็คิดว่าแบบเสือเนี่ยมันน่าจะจับได้ว่านี่คือคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราทุบกระจกเข้ามานะน้องๆแล้วเดี๋ยวมันมีกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะใส่อีโม่งปลอมตัวไว้แล้วก็ทะลุเข้ามาในกระจกเลยงานนี้พี่บอกกันนะว่าบังคับเสือเนี่ยคิดไม่ถึงแน่ๆแล้วรับรองว่าเชื่อสนิทใจนะครับน้องๆแผนการนี้รู้เรื่องแล้วก็เฉียบแบบสุดๆครับน้องๆงานนี้โดนแน่นอนครับพี่เสือเฮ้ยบอกมาดิว่าแบบวันนี้เราแบบว่าตึงขนาดไหนระดับเสือทั้งทีไม่มีน้อยๆอยู่แล้วโดนแน่ยังไงก็เชื่อตายสิอย่าไปเชื่อครับน้องๆทุกคน let's goนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มแล้วจากไปเฮ้ยเสือพอดีเนี่ยพี่ว่าจะไปช่วยที่บ้านพอดีเขามีงานเลี้ยงกันเราก็เลยว่าจะให้ทีมงานเราช่วยกันผมได้ไปไม่ได้คนพอไหมว่าจะให้เสืออยู่นี่ว่ะเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าที่นี่ไงว่าให้เสือมานอนที่นี่เสือวันนี้เสือเตรียมเสื้อผ้าเตรียมนอนที่นี่แล้วมาเฝ้าหน่อยเด้อได้ครับได้แต่ว่ามีอะไรก็โทรหาได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลโอเคงานเยอะไหมเนี่ยเคลียร์หมดยังเคลียร์แล้วเนี่ยดึกๆก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเสือแบตเตอรี่ชาร์จยังวะชาร์จแล้วใช่ไหมแบตเตอรี่ชาร์จแล้วใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเลยเด้อได้ครับฝากหน่อยแล้วทีนี้เสือยังไงเรากลับไปเอาเสื้อผ้าไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเสื้อผ้าพี่มันจะได้ง่ายต้องกลับเพราะว่าต้องกลับเอาเสื้อผ้าแล้วเชียวมาใช่ไหม ก็ได้มีเสื้ออยู่ใช่ห้องนอนนี่มีอยู่มีชุดอยู่ชุดหนึ่งอย่างนี้ไปเลยครับผมโชคดีครับเอาละครับน้องๆทุกคนครับผมฮะก็ตอนนี้นะครับผมเราก็เตรียมตัวปฏิบัติการเรียบร้อยละคืออยากจะให้เห็นมากว่าตอนนี้เวลากี่โมงมีโทรศัพท์มือถือไหมอย่างนี้มึงเข้ามาดูกับกูเลยเนี่ยว่าตี4:44 นาทีโอ้โหนี่ถ้าเกิดรออีกหน่อยนี่คือ44พี่ด้วยนะไอ้เหี้ยมันตึงมากอ่ะทุกคนคือตอนนี้คือเวลาตี 4ฟ้าสว่างไก่ก็คือขันแล้วครับทุกคนคือตั้งใจมาแกล้งมาขาเนี่ยคือโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเสียมันหลับแล้วทุกคนแล้วก็พี่เช็คจากกล้องวงจรปิดในมือถือพี่เอานะครับคือดูผ่านออนไลน์ได้ว่ามันหลับแล้วน้องๆแล้วเราจะมาทำปฏิบัติการกันครับทุกคนครับด้วยกันนี่เลยคือทุบกระจกอันนี้นะครับทุกคนให้มันแตกเลยทุกคนแล้วก็บุกเข้าไปขโมยของไว้น้องๆเป็นตั้งการนะครับทุกคนมาก็คือเราจะเคลียร์ตรงนี้เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ไว้น้องๆเพื่อจะเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้เหี้ยหมามึงไม่เห็นแล้วกูถ่ายรายการอยู่โอ้โหมึงไม่มีจรรยาบรรณเลยอ่ะมึงคิดอย่างนี้เป็นเรื่องไงวะคืออย่างนี้ทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะจัดฉากไว้เพื่อที่จะให้เสือเนี่ยต้องมาดูกล้องวงจรปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วภาพต่อจากเนี้ยมันก็อาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับอาจจะเห็นหน้าอาจจะเห็นตัวไม่ชัดนะครับทุกคนอาจจะเป็นภาพบรรยากาศในกล้องวงจรปิดเนาะเพราะว่าเราต้องเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยให้เสือมันดูด้วยเพื่อที่จะให้มันเชื่อใจว่าแบบนี้มันเป็นโจรเข้ามาจริงๆนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าเสื้อนี้เนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับน้องๆไปเราไปเป็นโจรกันครับทุกคนครับผมมาทุบแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยคิดไปคิดมาไอ้เหี้ยคือกูเป็นโจรครั้งแรกไงครับน้องๆกูเป็นโจรมือใหม่ไงกูแบบไม่ใช่แบบกูไม่ใช่โปรโจรแบบมือโปรไงจะได้มาทุบนู่นทุบนี่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เวรมันไม่ได้คือมันอันตรายนะคือกระจกสตูดิโอพี่อะทุกคนคือมันหนานะเว้ยมึงดูดิเหี้ยแบบทุบไงวะเชี่ยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราทุบเสร็จปั๊บใช่ป่ะในความเป็นจริงอะคือกูขาหักไงที่กูจะทุบเสร็จแล้วกูจะเดินออกมาเนี่ยมันยากไงเฮ้ยทุกคนไอ้เหี้ยแม่งน่ากลัวว่ะเฮ้ยมันใจตื่นเต้นเหมือนกันนะทุบกระจกบ้านตัวเองเนี่ยเฮ้ยมึงซ้อมก่อนซ้อมวงสวิงก่อนซ้อมวงสวิงก่อนใช่ป่ะเฮ้ยพอกระจกตกลงมาปุ๊บเราก็เตะกระจกขึ้นเลยมาดิเชียร์เอ้ยแม่งโจรมือสมัครเล่นชิบหายแล้วทำยังไงให้บักเสียวมันเชื่อวะเนี่ยงานหน่อยดิโอ้เฮ้ยไม่ได้เตะมันชงชางเกินเดี๋ยวเราต้องทุบกระจกนี่ว่าเชื่อในตอนนี้เสียงจะดูกล้องวงจรปิดอยู่เชื่อเราก็ต้องแบบว่าเนียนๆนิดนึงสั่งดูแอคหน่อยเชี่ยโคตรชงชางเลยเป็นโจรที่โฉงฉ่างมากไอ้เหี้ยโยนถังขยะเลยเสียงดังชิบหายโอ้โหยังโจรกระจอกมีศิลปะเลยจริงๆโจรมันต้องแบบว่าเนียนๆเงียบๆใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งมันจะเห็นเราหัวเราะเนี่ยไอ้เหี้ยเสือเนี่ยที่อยู่ไกลนั้นระวังนะเว้ยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยพีทที่พี่เป็นโจรพี่ดีใจนะที่พี่ว่าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ได้เป็นโจรกับพีทคือมันสามารถโยนแล้วแตกได้เลยไหมวะเหี้ยหรือยังไงเราจะเด้งกลับมาเหมือนเราเครื่องใส่กำแพงอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่กลัวแค่เครื่องไปเนี่ยปุ๊บใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งโดนกำแพงกูแทนเนี่ยกำแพงกูเป็นรอยเอาแล้วนะไอ้วันนึงฟังกูไม่คิดมาก่อนว่าชีวิตกูต้องมาทุบกระจกบ้านตัวเองโอ้ยนี่เพื่อเสือนะเสือดอกนี้เพื่อเสือเอานะเชื่อนะกูอยู่นะเอานะเฮ้ยมึงได้จริงว่ะเฮ้ยแตกเลยว่ะดอกเดียวว่ะเฮ้ยแสดงว่ากูก็เป็นโจรได้นะเนี่ยเชื่อของในบ้านกูพังด้วยไหมเนี่ยไปเลยเฮ้ยพี่ระวังเชื่อเกินระวังเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนพอแล้วเชี่ยระหว่างที่กูเอามือไปล้วงเปิดเนี่ยมันจะหล่นลงมาไหมวะขากูขาดไปแล้วแขนกูจะขาดอีกข้างหนึ่งไม่ได้นะเนี่ยระหว่างเปิดนี่แหละมันจะหล่นอันตรายว่ะเชี่ยเตรียมวิ่งหนีเอาไว้นะก๊อกแก๊กนิดนึงวิ่งไงนะเชี่ยแม่งเราแม่งโจรกระจอกเราแม่งสองคนไม่เหมาะจะเป็นโจรจริงๆพี่แต่จะถือเสียมดิเตรียมวิ่งหนีพี่ต้องโล่งๆเตรียมวิ่งหนีเว้ยดูออกเลยว่าโจรกระจอกอ่ะมีเศษกระจกอยู่บานหนึ่งอยู่ตรงมุมนั้นพอดีว่ะช่างบังเอิญเหลือเกินอย่างลงตัวไอ้สัตว์การที่เป็นโจรนี่มันลำบากจริงมา แต่แล้วทีเนี้ยชวนมืออาชีพไปโทษทีแล้วกันนอนเฮียกูเป็นโจรสำเร็จแล้วกูสำเร็จแล้วการเป็นโจรไม่ได้ง่ายครับทุกคนนะใครบอกว่าเป็นโจรยากคือเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางครับทุกคนคือแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ให้บักเสียมันเห็นพี่จะพยายามไปเปิดกล้องวงจรปิดในจุดที่แบบมันมีเฉพาะช่วงเมื่อกี้ให้มันเชื่อแล้วตรงอื่นก็คือไม่ให้ดูเลยทุกคนเดี๋ยวจะมีทีมงานนอนสาวมาร่วมเจียมด้วยเดี๋ยวจะมาร่วมแบบว่ายกคอมพิวเตอร์ออกมาป้าเดี๋ยวเราไปขนของออกมากันดีกว่าทุกคนป่ะมาโอ้โหระวังนะอันนี้อันตรายมากเชี่ยดูดิคือการที่เราโยนอ่ะนี่เป็นความรู้เลยนะเนี่ยนี่เป็นความรู้เอ้ยระวังคือการที่เราโยนอ่ะมันเป็นความรู้เลยว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งอันตรายมากอะเนอะนี่ถ้าเกิดไม่มาลองเป็นโจรนี่ไม่มีทางรู้เลยนะเชี่ยหนักเลยอะเฮ้ยเราจะไม่เก็บนะเว้ยเราจะสภาพนี้ให้มันขาเสียมันตื่นมาเห็นแล้วมันตกใจมึงน่าหล่าชัวร์เลยไอ้เชี่ยแบบเรากินนั่นแกล้งมันแรงไปไหมวะมาดิมาเลยเคลียร์เลยมาดิไปเลยอ่ะหนึ่งอันไป1 อันโอ้โหให้เราเล่นมันใหญ่มากเลยเราแกล้งมันหนักมากเลยเร็วนะมันจะตื่นก่อนนะเชี่ยกูต้องมาเป็นโจรขโมยของบ้านตัวเองชิบหายละชีวิตกูเนี่ยไประวังนะระวังไปใส่รองเท้าที่มันหนากว่านี้ไหมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยเข้ามาอย่าคุยอย่าพูดเข้ามาขึ้นมาเลยมันจะตื่นไหมอะบอกน้องเบาๆนะอย่าคุยกันห้ามพลาดเลยนะถ้าพลาดคือปกแตกนะคือผิดแผนเลยนะไม่ได้เลยนะเอาชี้โทรศัพท์ใครวะไม่ปิดเสียงนะไอ้เหี้ยกลัวแปลกมากมันหลับอยู่เดี๋ยวเราช่วยกันยกไปเบาๆนะดูว่าใครนอนกลนเสียงดังมากเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่มีโอกาสพี่จะถ่ายไปให้ตอนที่มันหลับนอนกลนเสียงดังมากโอเคทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปขนของกันทุกคนครับผมบักเสือมันโทรมาแล้วเว้ยมันตื่นแล้วโอ้ฮัลโหลเสืออะไรหายหมดเลยอ่ะมันวิ่งสตูนด้านบนอ่ะหายเชี่ยอะไรเอาดีๆคนหายจริงๆไม่ได้พูดเล่นพี่แก้วผมไม่นี่ฮะอะไรนะกูอยู่ความหน้าจอหายหมดเลยอะไรหมายถึงหายไปยังไงหมายถึงไฟหายเหรอไฟในคอมหายเหรอไม่มีคนขโมยไปไม่รู้อะไม่มีเลยอะฮะผมไม่รู้อะไรบ้าเหรอจริงไหมเนี่ยจริงกี่เครื่องยังไงมันหายยังไงมันหายกี่เครื่องยังไงทุกเครื่องเลยอะดังนั้นอะแล้วมึงเช็คดีๆหรือยังลงดูข้างล่างดิข้างล่างเหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้มึงแจ้งความยังเราจะไม่ได้แจ้งความใช่ไหมเดี๋ยวกูโทรหาตำรวจเดี๋ยวกูโทรแจ้งความเดี๋ยวกูไปหาตอนนี้กูอยู่บ้านน่าจะประมาณไม่เกิน5-10 นาทีเดี๋ยวกูถึงเดี๋ยวโทรหาแค่นี้เด้อเดี๋ยวพี่แจ้งความไว้เลยเดี๋ยวพี่โทรเรียกตำรวจโอเคแค่นี้เด้อไอสัตว์มึงเจอกูนะไอเสือมึงเจอกูครับหนอนเอามาดิมาไปหามันเชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอัดวิดีโอไว้นะชิบหายแล้วเอาไงวะเสือเป็นอะไรไหมเนี่ยผมไม่รู้อ่ะพี่ผมนอนอยู่ดีๆก็แม่งหายหมดเลยเก็บไว้นะเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานนะแล้วตอนข เชี่ยไม่ได้ยินเลยหรอนี่กูได้คลิปหนึ่งเลยนะเนี่ยไอ้เชี่ยเรื่องจริงไหมเนี่ยผมจะยกคอมทางบ้านไปได้ไงคนเดียวอ่ะเชี่ยมันทุบอย่างนี้เลยแล้วมึงไม่ได้ยินเสียงเหรอตอนทุบอ่ะผมนอนอยู่ด้านบนอ่ะผมไม่ได้ยินด้านล่างเลยมันห้องมันปิดมันขนาดนี้ยังไม่ได้ยินได้ไงวะทุบใหญ่อยู่นะใช่บ้านข้างๆคุณป้าเขายังตื่นมาเลยเนี่ยเกินไปปะก็ผมนอนอยู่พี่โทรหาตำรวจแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวที่เปิดกล้องดูได้ไหมอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดดูอยู่เฮ้ยถ่ายเก็บไว้ให้หมดเลยนะบรรยากาศเพราะว่าเป็นหลักฐานระวังนะเว้ยเชี่ยแม่โอ้โหยังไงวะเนี่ยโอ้มีหินด้วยว่ะมันปาหินเข้ามาว่ะไหนนี่เดี๋ยวเลยคุณจับนะมันมีรอยในมืออ๋อเออใช่เดี๋ยวตำรวจเขาเรียกมาเก็บหลักฐานเปิดกล้องสองก้อนเลยโอ้โหมันต้องปากี่รอบวะเนี่ยถึงจะแตกเราก็จบเราหนามากเลยนะเปิดกล้องใช่กระจกพี่ก็เป็นกระจกแบบหนาจะได้รู้ว่าโจรมันใครใครฟุ้งพี่เรากูหาแล้วมีงานบ้างเรามีงานอยู่นี่บ้างมีครับโคตรเยอะมีอะไรอีกอะไรหายโอ้โหแล้วเสือกูบอกให้มึงเฝ้าอ่ะกูบอกให้มึงเฝ้าศัตรูอ่ะไม่ผมนอนอยู่ด้านบนแล้วมันอันนั้นแหมผมไม่ได้ยินแหมมันเสียงดังอยู่แต่ว่าห้องมันทึบอ่ะกูไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไอ้เหี้ยกูไม่คิดเลยอ่ะโอ้โหกูก็โอ้ยมึงเนาะเสือเนาะมึงก็ปักควายเอ้ยแล้วทำไมมึงไม่มีโอ้โหมึงไอ้เหี้ยเสือกูบอกมึงอยู่ว่ามึงอ่ะให้มึงแบบไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยแล้วแบบได้ยินเสียงอะไรนี้หน่อยเสียงคนลงมาแล้วนะไม่คือห้องมันทึบมันไม่ได้ยินเสียงแล้วผมนอนอยู่ด้านบนมันไม่เมื่อกี้เสือบอกว่าได้ยินพี่จำได้ว่าเสือบอกว่าได้ยินโอ้ยว่าเสียงดังก็ผมก็หลับลึกอะผมก็คิดว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แหละผมก็นอนอยู่ด้านบนอะเชี่ยแล้วแม่งแบบกูบอกให้มึงดูแลดีๆสตูดิโอเฮียเพิ่งไปแบบเดียวพี่เปิดกล้องรู้ได้ไหมเพราะว่าผมนอนแบบผมไม่รู้เรื่องได้ยินแค่นิดเดียวแต่ไหนแล้วทีนี้มีอะไรหายบ้างมึงเดินดูยังเนี่ยมึงเดินดูบ้างยังดูนิดนึงแล้วอ่ะมีแต่แค่คอมกับดูทูบไปมึงโง่อย่างนี้วะเสือฮะคอมหายกี่เครื่องโอ้แล้วมึงนอนมึงไม่รู้เรื่องส้นตีนอะไรเลยเหรอวะโอ้บักควายเอ้ยไหนพาไปดูดิข้างบนเป็นยังไงวะโอ้โหเก็บไว้หมดนะถ่ายไว้ตลอดนะอันนี้อัดตลอดเวลาใช่ป่ะไอ้เหี้ยกูได้คลิปหนึ่งแล้วเนี่ยกูได้คลิปแล้วเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหแล้วมึงหลับโอ้โหส้นตีนอะไรของมึงไม่รู้เรื่องรู้ราววะเสือมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงคนเรามันหลับขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วของในห้องกูหายไหมเนี่ยอ๋อล็อกอยู่มันไม่งัดใช่ป่ะเออไม่เปิดโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยเชี่ยเราไม่ได้ทำงานต่อไงวะโอ้แล้วงานอยู่นี่หมดเลยอะมึงเชี่ยอะไรวะเสือก็บอกให้เฝ้าไงห้องมันอยู่แค่นี้เองหรอทำไมไม่ได้ยินนะมึงทำงานภาษาอะไรวะไม่ก็ผมนอนอะผมไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาเชี่ยอะไรวะเนี่ยพี่เปิดกล้องดูได้ไหมจะได้รู้ว่าโจรมันมึงรู้ไหมว่าคอมกูซื้อมาเท่าไหร่มึงรู้ไหมว่า5เครื่องนี้เป็นล้านนะเว้ยเสือกูก็บอกมึงอยู่ว่ากูให้มึงโอ้โหไอ้เชี่ยมึงจะพูดกับมึงยังไงเลยวะเรื่องอื่นหายไปเนี่ยนอกจากนี้แล้วอ่ะมึงเดินดูยังโอ้โหตรงเนี้ยใกล้ๆเลยอ่ะมึงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่ะเสือมึงอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหกูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงเลยวะเสือกูพูดจริงๆอะไรมันจะหลับขนาดนั้นวะได้ยินนี่กูเหมือนมันห้องมันคือแบบดูประตูเชี่ยแม่งเอ้ยงานแม่งโคตรเยอะเลยกูถ่ายหลายคลิปมากอ่ะเชี่ยดูกล้องวงจรปิดดิวะมาดิไอ้เชี่ยแม่งของในห้องหายไหมเนี่ยห้องพี่ล็อกอ่ะไม่หายโอ้ดีนะเนี่ยของในห้องกูไม่หายเชี่ยเดี๋ยวเราดูเปิดกล้องวงจรปิดดูดิว่าเชี่ยเรื่องจริงไหมเนี่ยไม่มีใครอำกูใช่ไหมเนี่ยถ้าอำไอสัตว์ทุบกระจกกูนะไอ้เชี่ยกูจะกระทืบให้ผมนอนอยู่คนเดียวช่วงเวลาน่าจะกี่โมงไอ้เชี่ยก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองรีวิวแล้วกันเอานี่ไงไอ้เชี่ยโอ้โหนี่เลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยใส่อีม่วงมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมันทุบจริงว่ะเฮียจริงด้วยว่ะอ๋อมันเอาเหมือนอะไรวะนี่ไอ้ไม้เนี่ยด้ามๆเนี่ยอ๋อแล้วเอาหินทุบเสร็จแล้วเอาจอบขุดต่อว่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยดูดิเขามาอย่างนี้เลยอะเฮ้ยขนาดนี้นะโอ้โหเชี่ยอะไรของมึงวะเสือไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมึงจะเอาไงวะมึงรับผิดชอบยังไงวะ ผมขอโทษพี่ผมนอนนะผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ผมนอนนะโอ้โหเฮียใช่ไหมไงวะเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้กูบอกให้มึงดูแลสตูอ่ะพี่แย่ครับว่าไงครับตำรวจมาข้างหน้าสตูครับตำรวจมาเหรอมาแล้วไอ้เชี่ยเดี๋ยวบอกเขาดูอ่ะแล้วกันบอกเขาดูว่าหนึ่งเดี๋ยวลงไปลงไปหาแล้วมึงเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะกระจกกูแตกคอมกูหายเดี๋ยวบอกตำรวจรอหนึ่งนะข้างล่างอ่ะโอ้โหกูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงเลยว่ะเสือกูไม่รู้จะพูดกับมึงไงจริงๆเลยว่ะผมไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะผมนอนอ่ะพี่ให้ผมเฝ้าผมก็นอนด้านบนอ่ะผมก็เลยไม่ผมหลับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยกล้องวงจรปิดแม่งก็จับได้แค่แบบไม่รู้ใครอ่ะนึกออกปะให้ตำรวจเขาไปตามกล้องที่อื่นได้ไหมโอเคไปมึงอยู่นี่แล้วกันกูคุยตำรวจก่อนเอาละครับทุกคนครับผมตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับทุกคนแล้วก็บักเสือเนี่ยน้องทีมงานของพี่แก๊สนะฮะอยู่ข้างบนห้องครับทุกคนกำลังเครียดเลยว่าคือตอนนี้คือกระจกก็แตกครับทุกคนแล้วก็แบบโจรมาบุกที่นี่นะครับแถมนี่หนำซ้ำมาคอมพิวเตอร์เครื่องละ 2-3 แสนบาท 5-6 เครื่องรวมกันทั้งหมดเลยความเสียหายนะเป็นล้านบาทครับเพื่อนๆแล้วซึ่งตอนนี้ครับผมเราอยู่กับตำรวจครับทุกคนนะ สวัสดีครับตำรวจครับผมสวัสดีฮะซึ่งเดี๋ยวเอาตำรวจนะครับผมมาบุกจับรับรองว่ามันเชื่อสนิทใจแน่นอนครับน้องๆทุกคนปะเดี๋ยวจะให้นี่ฮะทีมงานไปน้องคิดไปเรียกมันขึ้นมาเดี๋ยวลงไปเรียกพวกเสือลงมาเด้อเสือเอาไงดีอ่ะคือมูลค่ามันเสียหายมันเยอะมากคอมพิวเตอร์แม่งหลายเครื่องอ่ะแล้วกระจกเนี่ยก็แตกแถมคอมพิวเตอร์นู่นนี่ก็เสียหายอีกอ่ะพอดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ดูหลักฐานอ่ะผมไม่ได้เอาไปไหนก็ผมก็นอนอยู่ห้องอ่ะก็พี่ฝากผมไว้ผมก็นอนเฝ้าของอยู่ในห้องผมก็ไม่รู้อ่ะคือแล้วทำไมของที่อื่นไม่หายมันหายในห้องนั้นสิวะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ช่วยโจรเรานะเพราะว่าผมก็ทำงานกับพี่มาเป็นปีแล้วแหละผมจะมาขโมยคอมไปเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยทีนี้พอดีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแจ้งมาว่าแบบมันดูหลักฐานแล้วแล้วก็ดูจากแบบรูปคดีแล้วอ่ะเหมือนให้เจ้าหน้าที่พูดดีกว่าไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากบอกน้องมากน้องพอดีเขาสอบก่อนแล้วน้องเกี่ยวข้องเดี๋ยวพี่เชิญตัวไปโรงพักนะเขาบอกว่ามึงมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับคนร้ายที่มาขโมยของที่เนี่ยไม่เป็นไรแค่ร่วมนะไม่รู้ยังไงก็ต้องจับกุมตัวในฐานะนักโทษอ่ะผมไม่ได้เอาไปแหมก็เฝ้าห้องนอนเฝ้าห้องอยู่นั่นน่ะถ้าเกิดมันสุดใจก็ต้องเป็นตำรวจก่อนก็ต้องจับออกไปก่อนกระจกก็ทุบเข้ามาแล้วผมจะไปทุบทำลายของก็เลยเขาบอกต้องนอนคืนนี้ใช่ไหมครับคืนนึงใช่ไหมครับไปโรงพักเดี๋ยวผมไม่ได้ทำยังไงก็ไม่รู้ก็ไปคุยกันก่อนก็ไม่รู้ว่าหลักฐานน่ะถ้าตำรวจเขาบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องพี่ก็ไม่รู้เลยป่ะครับทำไมไม่คุยกับผมดีๆก่อนแล้วจะจับผมเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ยสุดยอดยอดเลยเหี้ยขำแล้วนี่เป็นโจรเหรอเนี่ยขำกลัวแล้วนี่เป็นโจรเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้ตกใจว่าโจรเก่งบอกความรู้สึกกับทุกคนหน่อยว่าครั้งแรกที่โดนใส่กุญแจมือซึ่งก่อนหน้านี้มึงแกล้งกูก่อนนะก่อนหน้านี้มึงแกล้งกูก่อนในคลิปล่าสุดที่มึงรวมหัวเด็กน้อยเอาตำรวจมาจับกูต้องโดนคืนดอกนี้เป็นยังไงครับทุกคนเป็นไงล่ะบอกทุกคนใครจะไปทุบกระจกวะไอ้เหี้ยกระจกด้านหน้าแม่งก็เป็นทั้งแพงของในห้องคือ 2-3 แสนคือต้องบอกว่าคือถ้าจับเฉยๆอ่ะคือมันจะไม่เชื่อเว้ยเราก็เลยคิดกันว่าทำยังไงดีวะทุบกระจกแม่งเลยมันจะได้เชื่อไม่งั้นไม่เชื่อแน่ๆต้องคิดว่าเราแกล้งช่วยใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเอาจับแค่ของแล้วประเด็นคือแม่งกูโดนล็อกแขนจริงเย็นแค่ลูกกี่ตกใจไหมลูกกี่เห็นน้ำตาหนุ่มล้นเชี่ยเลยงงเลยว่าเชี่ยแม่ทำไมร้อยอ่ะไอ้เชี่ยตอนแรกรู้สึกยังไงตอนแรกไม่เห็นคอมก็คิดว่าอาจจะโดนแกล้งแต่พอมันเห็นกระจกไอ้เชี่ยกระจกแตกได้ไงคืออันนี้เป็นความคิดโบเลยนะแล้วบอกคือโบบอกว่าถ้าเป็นคอมมันไม่อยากเจอ คือต้องจัดความหมายอย่างเดียวกลัวประกาศเสือจะไม่เชื่อก็เลยเอายังไงดีว่าเราต้องมีอะไรที่มันหนักกว่านั้นทุบกระจกแม่งเลยมันแตกแม่งเลยจะได้เชื่อจนใจตอนแรกกะจะลื้อลูกเรียนด้วยซ้ำใช่ป่ะแล้วก็กะลงโป่งลงป้ายลงพัดลมเอาออกแม่งให้หมดเลยอะไรเงี้ยใจแล้วบอกกับกูแค้นเมื่อครั้งที่แล้วมึงเอาตำรวจมาจับกูไอ้เวรมันต้องเล่นคืนต้องเล่นคืนแล้วขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะครับผมวันนี้ที่มาร่วมแจมนะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับใครที่ไปโรงพักไปอยู่ในคุกคืนนึงแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้อยากให้พี่แคทแกล้งทีมงานอีกนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe YouTube Facebook IG TikTok เค้กทูนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับหนักเลยอ่ะหนักจริงเหรอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการถูกจับครั้งแรกในชีวิตไม่เคยโดนสักครั้งมาก่อนเลยมันรู้สึกยังไงบ้างบอกดิมันรู้สึกยังไงบ้างบอกดิตกใจดิแม่งกระจกแตกด้วยอ่ะใช่ไหมเป็นหวั่นมันเป็นแบบแรงๆใช่ไหมกระจกแตกแม่งใครจะไปทุบกระจกคือมันน่ากลัวจริงนะเว้ยคือต่อให้เรารู้ว่ามันเป็นแบบเราแกล้งอ่ะแต่ว่ามันมีกุญแจมืออยู่ในเราอ่ะทั้งแบบตำรวจมาจริงด้วยใจเต้นแรงนะไม่คิดว่าจะอะไรนะตอนแรกชิคกี้พายโย่สลัดปั๊บวิ่งปั๊บปูดับปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเอ้ยมาแล้วสำหรับเพจ X2 น้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แก๊สทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจ X2 แล้วเจอกันนะครับ